ายกรัฐมนตรีเผยส่งคำแถลงปิดคดีตั้งพิชิตวันนี้ไม่ปิดประตูทักษิณช่วยงานรัฐบาลการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 13:49 น.เศรษฐาเผยส่งคำแถลงปิดคดีตั้งพิชิตภายในวันนี้ย้ำทำทุกอย่างตามกฎหมายไม่หวั่นกระแสมองหานายกรัฐมนตรีสำรองไม่ปิดประตูร่วมงานทักษิณหากพ้นโทษสิงหาคมเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการส่งคำแถลงปิดคดีกรณี40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้พร้อมแล้วทุกอย่างเหลือเพียงที่ตนต้องเซ็นลงนามและจะส่งศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลา 16:30 น.ของวันนี้วันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าจนถึงวินาทีนี้ยังมั่นใจในก้าวอี้ของนายกรัฐมนตรีว่าจะได้ไปต่อได้ใช่หรือไม่นายเศรษฐายิ้มหัวเราะและกล่าวว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทุกอย่างเราก็ส่งไปขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมผมไม่อยากจะก้าวล่วงวันนี้ผมก็จะทำคำแถลงปิดคดีเมื่อถามต่อว่าวันนี้เริ่มมีการมองหานายกรัฐมนตรีสำรองหวาดหวั่นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าไม่ครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหนึ่งในรายชื่อนายกรัฐมนตรีสำรองนั้นมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีบุคคลคุณภาพหลายคนก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างและน้อมรับคำตัดสินเมื่อถามว่าหากคำตัดสินออกมาเป็นลบคิดว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรมาจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งไปไกลไปแล้วครับส่วนตัวคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นเลยเรามีกลไกของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้วถ้าเกิดว่าออกมาเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ว่ากันไปผู้สื่อข่าวถามว่านับจากเหตุการณ์ตั้งแต่เขาใหญ่มาซอยรางน้ำจนกระทั่งบ้านจันทร์สองล่าได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายทักษิณเมื่อวันคล้ายวันเกิดช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปแต่ท่านไม่ได้รับสายคาดว่าติดทำบุญอยู่ตนจึงได้ส่งดอกไม้เข้าไปอวยพรและช่วงบ่ายของวันเดียวกันหลังจากกลับจากจังหวัดนครพนมได้มีการโทรศัพท์เข้าไปอวยพรอีกครั้งให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยืนยันว่าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองอย่างที่บอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอยากให้ท่านมีความสุขส่วนเรื่องเขาใหญ่หรือที่อื่นก็เป็นการพบปะกันธรรมดาทั้งเรื่องการตีกอล์ฟที่เขาใหญ่เนื่องจากท่านรู้จักกันมานานนายอนุทินก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมาก่อนการไปตีกอล์ฟร่วมกันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามต่อว่ามีการจับตาในช่วงเดือนสิงหาคมที่นายทักษิณจะพ้นโทษเป็นผู้บริสุทธิ์นายกรัฐมนตรีจะให้เข้ามาช่วยงานในรัฐบาลด้านใดหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องแรกคือต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมถึงจะได้รับการพ้นโทษเรื่องนี้ตนไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วส่วนเรื่องที่จะให้มาช่วยงานรัฐบาลยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกันขอให้เป็นไปตามขั้นตอนและย้ำว่ายังไม่มีการพูดคุยเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้เข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ปฏิเสธที่จะพูดคุยกันคงมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของท่านด้วย
ไม่ใช่ของผมฝ่ายเดียวยืนยันว่ายินดีและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเมื่อถามว่าในความคิดของนายกรัฐมนตรีนายทักษิณยังเป็นกระแสที่ประชาชนต้องการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมานานขนาดนี้และเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุดท่านก็ยังมีคนรักเมื่อถามว่าระยะเวลาความนิยมผ่านมาเกือบ20ปีวันนี้นายทักษิณก็ยังตอบโจทย์สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันได้คิดเห็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นและมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติในปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนายเศรษฐากล่าวต่อว่าแต่แน่นอนว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีความยากความซับซ้อนรู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 12:13 น.รู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบจากฮ่องกงคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงเมื่อวันที่30กรกฎาคม67สร้างเสียงฮือฮาอย่างหนักทั่วโลกสำหรับแมตช์สุดดูเดือดระหว่างวิเวียนกงนักกีฬาฟันดาบฮ่องกงและโอริยองมาโลเบรตงนักกีฬาเจ้าถิ่นที่เลอกรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้เรียกได้ว่าสมฉายาราชินีนักดาบเมื่อวิเวียนกงสู้ยิบตาจากแต้มตาม1-7สู่13:12 น.พลิกชนะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงภาพประกอบจาก AFP เจ้าตัวถึงกับร่ำไห้ด้วยความยินดีท่ามกลางเสียงชื่นชมจากทั่วโลกอ่านข่าวเพิ่มเติมบูรพาไม่แพ้สาวฮ่องกงพลิกนรกปาดเจ้าภาพซิลเหรียญทองฟันดาบโอลิมปิก2024ภาพประกอบจาก IG VMW คองวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนมาทำความรู้จักวิเวียนกงราชินีนักดาบจากฮ่องกงประวัติส่วนตัววิเวียนกงวิเวียนกงอายุ30ปีนักกีฬาฟันดาบเอเป้หญิงฮ่องกงดีกรีมือหนึ่งของโลกอดีตแชมป์เอเชีย3สมัยเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่19 Facebook วีเวียนคองเจียงมินฮุย IG VMW คองภาพประกอบจาก AFP จุดเริ่มต้นของวิเวียนกงในกีฬาฟันดาบในวัยเด็กวิเวียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งเปียโนวาดภาพบัลเล่รวมถึงเทควันโดแม้ว่าคุณแม่ของเธอจะอยากให้เธอเรียนบัลเล่แต่เธอก็ยืนยันกับแม่ว่าเธออยากจะเล่นกีฬาต่อสู้ต่อมาคุณพ่อส่งเธอไปเรียนเทควันโดซึ่งเธอก็ฉายแววอัจฉริยะทางกีฬาด้วยการได้สายดำมาตั้งแต่อายุเพียง11ขวบเท่านั้นแต่สุดท้ายวิเวียนก็เลือกเส้นทางของเธอเองตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาฟันดาบซึ่งครอบครัวก็สนับสนุนทางเดินนี้หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอตัดสินใจเลือกเส้นทางการเป็นนักกีฬาอย่างเต็มตัววิเวียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลผลพ่ายแพ้ตกรอบจบลงที่รอบ16คนต่อมาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจบลงที่รอบ8คนกระทั่งในเกมล่าสุดนี้โอลิมปิก2024ปารีสเกมเธอก็สามารถทำได้แม้ในตอนแรกคะแนนจะตามฝ่ายตรงข้ามอย่างมากก็ตามแต่ก็ใจสู้ไม่ยอมแพ้จนพลิกเกมชนะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกง
ภาพประกอบจาก Facebook วีเวียนคอม สอวุ่นอีกบิ๊กป้อมท้องเสียสามารถปูดอาจจะถูกวางยาลั่นหัวหน้าไม่ให้ลาออกการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:16 น.บิ๊กป้อมท้องเสียเลื่อนเปิดตัวสมาชิกใหม่พปชร.สามารถเผยจัดเปิดตัวหลังวันที่6สิงหาคมลั่นไม่รู้ใครตักอาหารวางยาลุงเผยหัวหน้าพรรคบอกไม่ต้องลาออกเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ในวันนี้ว่าวันนี้มีการประชุมส.ส.และสมาชิกพร้อมทานข้าวที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ 6-7 คนที่พักเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคมีอาการท้องเสียกระทันหันภายหลังร่วมรับประทานอาหารจากบูธในงานนายสามารถกล่าวว่าตนมีพยานยืนยันว่าพลเอกประวิตรวิดีโอคอลมาหาเพื่อขอเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวตนจึงถามต่อว่าจะให้ลาออกจากสมาชิกพรรคหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรตอบว่าไม่ต้องลาออกจะลาออกทำอะไรนายสามารถกล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรมเปิดตัวจะจัดขึ้นในวันที่6สิงหาคมเนื่องจากรอพลเอกประวิตรเดินทางกลับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งไปให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกส่วนอาการท้องเสียในวันนี้ตนไม่ทราบว่าใครเป็นคนตักอาหารมาให้พลเอกประวิตรทานหรืออาจจะเป็นการวางยา